สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Mario C 84สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งม็อดภาษาไทยสำหรับเกม Resident Evil ภาค2กับภาค3นะครับผมเนื่องจากว่าภาค2เนี่ยผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองติดตั้งภาค3ให้ดูนะครับผมซึ่งมันทำเหมือนกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดาวน์โหลดเกมก่อนนะครับผมแต่ว่าเราคลิกขวาตรงนี้ฮะเราไปที่คุณสมบัตินะครับแล้วมาที่ส่วนของเบต้านะครับผมเราต้องเลือกเป็นอันนี้นะครับเลือกเป็นอันนี้ก่อนนะก็ปิดครับผมติดตั้งครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วนะครับผมเรามาที่เว็บไซต์ Fluffy Crack นะครับ fluffycrack.com นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลด Mod Manager นะครับผมโดยการกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ nooktranslator.com นะครับแล้วก็เลือกเกม Resident Evil 3นะครับผมมันก็จะมาที่หน้านี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมเพื่อดาวน์โหลด Mod นะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์2ไฟล์มานะครับผมก็จะเป็นไฟล์อันนี้นะ Mod Manager แล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ Mod นะครับผมโอเคแล้วจากนั้นเราก็ทำการแตกไฟล์อันนี้ออกมาคลิกขวาแล้วก็ extract all นะครับก็จะมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1โฟลเดอร์นะครับก็คือ mod manager อันนี้นะครับคลิกเข้าไปด้านในครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรมครับโปรแกรมก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็เลือกเกมที่เราต้องการที่จะลง mod นะครับไปที่ Resident Evil 3 Remake นะครับปึ๊บมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเนื่องจากว่าผมเคยลงไปแล้วนะครับผมมันก็เลยจำไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยลงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหน้าตาแบบอีกแบบนึงนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอันนี้ฮะผมจะลง Resident Evil ภาค0เนาะ0นะครับผมเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยลงเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นโฟลเดอร์แดงๆแบบนี้นะครับผมชูตเกมโฟลเดอร์นะครับเราต้องคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราอินสตอลเกมไว้นะครับผมคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้นะครับกลับมาที่อันนี้ฮะหลังจากที่เราเลือกโฟลเดอร์เกมเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมของเพื่อนๆต้องเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราลงเกม Resident Evil 3 Remake ไว้นะครับก็จะได้หน้าตาเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเลือกโฟลเดอร์เกมเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับไปที่ตัวนี้ฮะโฟลเดอร์ Mod Manager เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้นะครับแล้วมาที่โฟลเดอร์เกมนะครับผมมันก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกเป็น RE3 Remake นะครับผมเราก็มาที่ข้างในเนาะจะเห็นว่าข้างในก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยอีกนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ mod นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่มี mod นะครับผมเรากลับไปที่ดาวน์โหลดนะครับไป copy mod ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับผมเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์เกมนะครับอันนี้เนาะแล้วก็วางในนี้ครับปึ๊บในนี้นะจากนั้นกดไปที่ refresh mod list นะครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีชื่ออันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผม Resident Evil 3 Complete Thai Edition นะครับผมจากนั้นเราคลิกที่ตรงนี้ฮะเพื่อทำการ install นะครับมันก็จะทำการ install แป๊บหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เรา install เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันขึ้นว่า Complete แล้วนะฮะโอเคเราก็ลองเปิดเกมครับผมโดยการตรงนี้เนาะ Run เกมครับเปิดเกมขึ้นมาอ๋อเป็นภาษาไทยแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าได้ไหมเริ่มใหม่นะการแพร่ระบาดครั้งนี้เร็วมากกว่าโรคใดๆในประวัติศาสตร์ขอให้สลายการจะเห็นว่ามีทั้งซับไทยแล้วก็เสียงภาคไทยเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังควบคุมการก่อความไม่สงบไฟไหม้ลามไปทั่ว
สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ